บเลยเด็กน้อยซ้ำลูกแขนเลยเนาะกลัวเพียงกันเลยพี่น้องเอ้ยปั่นลูกแขนเลยเนาะนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงใหม่ของแกงไส้สมบูรณ์ดีดันผู้ชมวันนี้พามาชมบรรยากาศยามแรกที่เมืองอันวงใส่สมุนเขาเนาะนี่คือเส้นทางที่ใหญ่ที่สุดในแข่งไส้สมบูรณ์บรรยากาศยามแรงๆบ่ติงพาบรรยากาศยามแรงๆขอยพาขี่รถรอดิเบิ่งเดี๋ยวสิพาขี่รอเหลียบซ้ายน้ำจังเบิ่งนี่คือตอนนี้เขากำลังขี่รถลงคอยทางหน้าเขาเห็นนี่ตึกใหญ่ๆนี่คือสำนักงานปกครองแขวงไส้สมบูรณ์เป็นสำนักงานของการเนาะข้างหลังติดหน้าผาเป็นบรรยากาศที่สวยงามหลายถ้าว่าตั้งเฮือนใส่ก็ถือว่าถือลักตามฮวงจุ้ยเพราะว่าปิ่นหลังใส่หน้าผาปิ่นหน้าใส่ทิศตะเวนออกบรรยากาศดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาวางเวียกเดี๋ยวสิพาขี่รถรอส้มเบิ่งบรรยากาศแขวงไส้สมบูรณ์ปี2023ว่ามีหยังเปลี่ยนแปลงไปแดเนาะเดี๋ยวพาขี่รถรอส้มตัวเมืองเด้อสำนักงานปกครองแขวงไส้สมบูรณ์ทางเขาโอ้ใหญ่เลยพี่น้องเลยไส้สมบูรณ์ตอนนี้ก้าวเข้าสู่หนาฝนแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งๆพายุเขาอากาศดีมื้อนี้บ่เห็นคุณบ่เห็นควัน PM หลายเนาะปกติแหละควัน PM จะหลายปกคลุมตัวเมืองเลยตอนนี้เฮายังอยู่ที่เส้นทางใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวบ่ติงสิพาขี่รถเลาะเบิ่งในเมืองเนาะขาน้ำจังพี่น้องสายน้ำจังเบื้องนี้เพิ่นใส่ดอกไฟเบิดแหละพี่น้องเลยติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเนาะติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าบ่ติงสิพาเลาะเบิ่งนั่นเนาะทางข้างเฮานี่คือสวนสาธารณะสายน้ำจังเ
ไฟแต่เว้นแท้มือนี่สวนสาธารณะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคนมาเช็คอินถ่ายรูปมือนี้บอติ้งสิพามาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของแข้งไส้สมบูรณ์เนาะในปี2023มีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศตัวเมืองพี่น้องบรรยากาศตัวเมืองด้านหลังเขาก็งามสวยงามพี่น้องเอ้ยมันเป็นผู้ว่าสร้างนอกทางขึ้นพาเด้งเยลอบรรยากาศนอกสงเหือมีหาอาหารเด้อทางมีหาอาหารหลายพี่น้องมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะคือจุดวงเวียนวงเวียนเก่าเมืองห่มทาโทมเมืองห่มกับทาโทมนี่จากจุดนี้ระยะทางหา10กิโลเมตรสำคัญเลยนี่เลยนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงใหม่ของแกงไส้สมบูรณ์คือหอหลักเมืองเป็นแลนด์มาร์คใหม่พี่น้องเอ้ยความงามเนาะความงามหอยเบาเลยความสวยงามดื่มดีพี่น้อง
นสาธารณะไสยสนะเนาะสวนสาธารณะไสยสนะเบื้องนี้เพิ่นกะบ่ติงเอาคลิปลงแล้วเทื่อนึงเนาะเพิ่นสิเฮ็ดศูนย์ทางสรรพสินค้าจุดเด็ดโอ้มีงัวนำอีกบรรยากาศจำแรกเขาก็สิได้ยินเสียงโทรโฆงพี่น้องเป็นเสียงที่ว่าเพิ่นเปิดทุกแรงเลยไปเขาสิขี่รถซื้อไปเลยบัดนี้เดินซื้อไปเลยออกตัวเมืองเนาะบรรยากาศตัวเมืองอนุวงศ์พี่น้องช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็บ่ค่อยหลายพี่น้องเลยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ว่าสภาพแวดล้อมบ่งามเนาะธรรมชาติช่วงนี้บ่ค่อยงามปานใดเขาเจ้าก็บ่อยากมาลินปานใดพี่น้องเพราะว่ามากอ่ะมันบ่คุ้มค่านะคือยกตัวอย่างว่าภูหลวนตอนนี้มันก็เป็นหญ้าสีแดงเนาะเป็นหญ้าสีแดงมันจะบ่เขียวคือช่วงยามฝนอีกจักหน่อยเดี๋ยวกล่าวกับสู่ยามฝนแล้วเข้าตาสีเข้ามาดินแล้วพี่น้องข้างเบื้องนี่ก็อาจสิเป็นสำนักงานเนาะศาลประชาชนพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ถือว่ามาถ่ายคลิปวิดีโอฝากพี่ฝากน้องเนาะผู้ที่ว่าอยากเรียนแกงไทยสมบูรณ์ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายสำหรับแล้วก็ปฏิมาทายให้เบิ่งเด้อแถวนี้เขายังเอิ้นบ้านผู้ว่าสางอยู่เนาะบ้านผู้ว่าสางจะเป็นบ้านใหญ่พ้องลงมาก็คือบ้านพระสงบตัวมี2บาทที่ว่าใหญ่ที่สุดในแขวงไสยสมบูรณ์ในเทศบาลแขวงนะเด็กหน่อยมงไม่ต้องเป็นตะแพงได้พี่น้องตาติบตีขาวเล็กหน่อยโมกลงไปพร้อมเป็นตาแผลก็จะเอาพาสงบผูกไม่ดีกับคลื่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเราสิขี่รถมาส้มเบิงบ้านพระสงบยามแรงพี่น้องมาเบิงวิธีชีวิตเขาเจ้ายามแรงเนาะบ้านพระสงบตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนี่นะนี่การปูคอนกรีตเดี๋ยวนี้คือว่าคอนกรีตอ้อมเมืองเลยแต่ได้เดียวโอ้คอยเห็นทางอย่างนะทางยางกันเช่นแต่แถวซ้ายน้ำจังกันแต่ว่าบริเวณตัวเมืองเนี่ยคือว่าเต็มตะคอนกรีตเลยล่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศวิถีชีวิตยามแรงของชาวบ้านบ้านพาสงบพี่น้อง
วมาเต็งสิผ้าขี่รถกลับไปในหมู่บ้านเบิ่งโอ้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งโรงเรียนก่อนพี่น้องมื้อนั้นมาเต็งผ้ามาเบิ่งคลิปเดี๋ยวมาถ่ายคลิปน้องโรงเรียนเพราะจะยังบ่ทันเฮ็ดใหม่สำเร็จแล้วพี่น้องอันนี้คือโรงเรียนประถมบ้านพาสงบตอนนั้นยังเป็นพากะตี้อยู่เนาะยังเป็นพาไม้ไผ่อยู่เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นพัฒนาเก็บหลังใหม่ให้แหละพี่น้องเอ้ยไปกะสิขี่รถกลับมาเบิ่งข้าวๆเบิ่งตัวนี้น่าจะเป็นหอพักครูอาจารย์พี่น้องไปเป็นไก่ตกดินอ่ะเดี๋ยวปูทางย่างขึ้นมาเลยเนาะสะดวกสบายกว่าเก่าเดี๋ยวสิเลี้ยวขึ้นมาทางเก่าตัวนี้เป็นเส้นทางเก่าที่ว่าพาหมู่บ้านเลยปัจจุบันนี้เพิ่นบ่เที่ยวแล้วเส้นทางนี้ถือว่าเป็นทางซอยทางหมู่บ้านซื่อๆเนาะพี่น้องเด็กหน่อยมงนะเขาจะออกมาลินตามทางตามยังไปดีบรรยากาศหมู่บ้านชนเผ่าโมกพี่น้องป่าใหม่ยังลายเขาเจ้ายังใส่พื้นดังอยู่พี่น้องเลยเบิ่งไงเด็กหน่อยซ้ำลูกแคนเลยเนาะหัวเพียงกันเลยพี่น้องเลยปานดูแค้นเลยเนาะเด็กหน่อยร้ายพี่น้องเอ้ยแถวหมู่บ้านเด็กหน่อยนี่สิว่าซ้ำกันเบิดบางทีก็เป็นหายน้องกันสัปดาห์ที่ก็เป็นครอบครัวเดียวกันสัปเนาะคนหลายคนเพิ่นเฝ้าหมกนี่ก็สิเอาลูกหลายพี่น้องจะได้เลี้ยวรถกลับคืนน้อมาเด้โอ้ยโอเคพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบไปสำนีก่อนเนาะมื้อนี้ถือว่าพามาเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองอนุวงศ์มาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของเมืองอนุวงศ์แขวงไทยสมบูรณ์ในปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่ติงก็สิจบคลิปเพียงไว้ซ้ํานี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้าติดตามรับชมเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี